สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ Caribbean Grand Hotel นะครับนี่แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยสาหร่ายเหรอครับเอาไว้ทำอะไรว่ายน้ำเอาไว้ดำน้ำไม่ใช่ว่ายน้ำเนี่ยเราจะเอาเนี้ยโยนลงไปในน้ำนะครับแล้วก็มาแข่งกันเก็บดูซิว่าใครจะสามารถเก็บลูกอันเนี้ยพอเล่ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับก็คือมันจะเป็นเหมือนเนี้ยเหมือนสาหร่ายเหมือนสาหร่ายครับแล้วก็แข่งกันดำน้ำแค่นั้นเองเงียบเลยปกติที่เราเล่นเมื่อก่อนจะใช้เหรียญใช่ไหมโยนเหรียญแล้วก็เก็บกันแต่อันนี้เราจะใช้หัวสาหร่ายนะเก็บแล้วรู้ยังสระว่ายน้ำแล้วอยู่ตรงไหนนี่นี่ครับอยู่ด้านล่างเลยนี่นะครับมีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์ด้วยนะครับนี่สไลเดอร์จะอยู่เป็นอุโมงค์นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตอนนี้ให้ดูบรรยากาศด้านบนก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปที่ด้านล่างแล้วนะครับอ่ะทิกเกอร์พร้อมไหมครับครับไลออนพร้อมไหมเดี๋ยวไปชวนพี่ลีโอกับน้องแม็กนะครับมาแข่งกันดำน้ำแข่งกันดูที่ใครจะเก็บได้รวดเร็วกว่ากันไปพร้อมลงไปได้ลุยแล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่ริมสระน้ำแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะลงไปเล่นนะครับเราจะมาทำการแกะของเล่นของเราก่อนครับแล้วจะไปแข่งดำน้ำกันดูซิใครจะเป็นเจ้าแห่งสระครับนี่พี่ลีโอกับแม็กมาแล้วนะครับจะมาขอดูหน่อยอ๋อเขาจะมีน้ำหนักด้านบนนี้เป็นจุกที่มีน้ำหนักแล้วก็อันนี้เป็นผ้าครับเหมือนคล้ายๆผ้ายางครับบางๆพอลงน้ำปุ๊บเขาก็จะปิวตั้งเป็นตะกั่วน่าจะเป็นอะไรที่หนักๆนะครับท่วงแล้วพอลงในน้ำเขาจะตั้งทรงนี้ปะตอนนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วปะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยปะเดี๋ยวพาไปลงน้ำกันครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนลงน้ำจะต้องมาวอร์มร่างกายก่อนครับวอร์มก่อนเพื่อที่จะไม่ได้ไม่เป็นตะคริวนะครับลดน้ำให้ดูครับโอ้ยนโยนจะไกลหน่อยลีโอเป็นกรรมการตื่นอ่ะลีโอโยนโยนใกล้โอ้โยนใกล้ๆอ่ะโยนใกล้ๆแถวพ่อนี่ออนดำออนดำหาเร็วได้ป่ะดำเร็วดำได้แล้วโอ้เก่งมากได้ทั้งหมดเลยน้ำลึกทิกเกอร์ดองไม่ถึงหนาวไหมลุงไม่หนาวลุงไม่หนาวแม็กก็ไม่หนาวนั่นเนี่ยเอาครับครับไม่เอาเร็วนี่แม็กลีโอได้หมดแล้วลีโอได้หมดแล้วThank you.
ดำน้ำมา